รัฐบาลจีนสั่งปิดเมืองยู่โจในมณฑลเหอหนานที่มีประชากรประมาณ1ล้านคนหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบไม่แสดงอาการ3คนโดยสื่อที่เป็นกระบอกเสียงของทางการจีนอย่าง Global Times ระบุถึงความเหมาะสมของการบังคับใช้มาตรการนี้ว่าหากปล่อยไปอาจทำให้การควบคุมสถานการณ์การระบาดทำได้ยากเหมือนกับที่เกิดขึ้นในซีอานตอนนี้ทั้งนี้หลายฝ่ายมองว่ารัฐบาลจีนต้องการใช้มาตรการป้องกันขั้นเด็ดขาดเพื่อควบคุมการระบาดให้ได้มากที่สุดก่อนที่การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวจะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าล่าสุดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวไม่ว่าจะเป็นพ่อครัวคนทำความสะอาดรวมถึงคนขับรถโค้ชรวมจำนวนหลายพันคนถูกกักตัวแล้วเช่นเดียวกับสื่อมวลชนและทีมนักกีฬาจากทั่วโลกที่จะต้องเดินทางมาถึงกรุงปักกิ่งก่อนเริ่มการแข่งขันหลายสัปดาห์เพื่อเข้ารับการกักตัวเช่นเดียวกันซึ่งทั้งหมดจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและถูกตรวจหาเชื้อทุกวันทั้งนี้การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวจะมีขึ้นระหว่างวันที่4ถึง20กุมภาพันธ์นี้ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์รายงานยอดรวมผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 1,8211 คนโดยบางส่วนเป็นยอดรวมของการตรวจพบผู้ติดเชื้อในช่วงสุดสัปดาห์ของบางรัฐที่ไม่รายงานตัวเลขในช่วงวันหยุดซึ่งผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมากกว่า1ล้านคนถือเป็นสถิติที่สูงที่สุดทั้งของสหรัฐและของทั้งโลกผู้เชี่ยวชาญด้านการระบาดชี้ว่าขณะนี้สหรัฐกำลังเผชิญสถานการณ์ที่ผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นจนเส้นกราฟแทบจะกลายเป็นเส้นแนวตั้งการแพร่ระบาดที่กลับมารุนแรงอีกครั้งทำให้โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนและสั่งเลื่อนการเปิดเรียนหลังช่วงวันหยุดยาวออกไปก่อนขณะที่รัฐมนตรีสาธารณสุขของฝรั่งเศสระบุว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในรอบ24ชั่วโมงก่อนหน้าอาจจะสูงถึง 300,000 คนจากการระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วรัฐบาลฝรั่งเศสกำลังอยู่ระหว่างการผลักดันกฎหมายเพื่อห้ามผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆซึ่งกำลังเผชิญกับแรงคัดค้านในสภาแต่ทางการตั้งเป้าว่าจะสามารถบังคับใช้ได้กลางเดือนนี้ด้านเอ็มมานูเอลมาโครงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสประกาศว่าจะจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงกิจกรรมต่างๆของคนที่ไม่ฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เช่นไม่สามารถเข้าไปในร้านอาหารโรงละครหรือโรงภาพยนตร์ได้และจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดทั้งนี้ในประเทศฝรั่งเศสร้อยละ91ของประชากรได้รับวัคซีนครบโดสแล้วส่วนที่อิสราเอลนัฟตาลีเบนเน็ตนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์เข็มที่4ในเบื้องต้นว่าช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ถึง5เท่าในเวลา1สัปดาห์หลังจากได้รับวัคซีนซึ่งจะช่วยปกป้องประชาชนจากโควิด-19 รวมทั้งป้องกันการเข้าโรงพยาบาลได้ในขณะที่ศูนย์การแพทย์ชีบาของอิสราเอลซึ่งเริ่มทดสอบฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นรอบที่2กับบุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่แล้วระบุว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็ม4บางคนมีอาการข้างเคียงเล็กน้อยไม่ต่างจากการรับเข็ม3ซึ่งรวมถึงการมีไข้ปวดเมื่อยและปวดศีรษะขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาที่เก็บข้อมูลจากศูนย์สุขภาพ8แห่งใน6รัฐทั่วประเทศโดยพบว่าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ระหว่างตั้งครรภ์ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการคลอดก่อนกำหนดหรือการที่เด็กแรกเกิดจะมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์